เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:13 น.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เผยผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงแพทย์สั่งติดตามอาการที่บ้านได้ด้านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปยอมรับกลุ่มเสี่ยง280คนผ่านด่านสตูลกลับมาเลเซียเข้าไทยแล้วยันไม่พบเชื้อ 17:26 น.นฤมลเผยนายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์หมอกภาคเหนือสั่งการย้ำทุกจังหวัดระดมเร่งกำลังควบคุมไฟป่าพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 17:40 น.นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์เห็นด้วยการชดเชยรายได้ของรัฐพร้อมอยากให้ดำเนินการแจกเงินโดยเร็วที่สุดและนอกจากแจกเงินรัฐต้องหาวิธีทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติล่าสุด 17:51 น.กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามมาตรา103เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup